ทีวีสีช่อง3ร่วมกับฮันนี่แอนด์เฟรนด์เอนเตอร์เทนเมนต์ปตท.โกแก่ยามาฮ่าเสนอจะไปด้วยกันกันเดือนและดาวมาวางเรียงเรามารวมกันเคียงกันอย่ามองตะวันดูพระจันทร์ของเราอยากจะชวนเธอไปเที่ยวไม่ด้วยกันขึ้นมาที่หลังไปด้วยกันไม่มีเงาข้ามแม่น้ำแผ่นฟ้าโลกเป็นของเราเที่ยวไม่ไทยแลนด์เวิลด์จะมีกันไปเที่ยวทะเลและขึ้นเขาลูกใหญ่ไม่ว่าที่ไหนจะไปด้วยกันอายุประวัติค่ะตอนนี้นะคะเรากำลังจะออกจากเมืองแคนดี้ค่ะเพื่อที่จะไปเมืองเอลล่าต่อไปนะคะพี่น้ำผึ้งใช่เมืองเอลล่าเนี่ยเขาบอกว่านะธรรมชาติสวยมากเลยจริงเหรอจริงแต่ตอนนี้นี่รถเลื่อนแล้วพวกคุณเลื่อนรอเราแล้วจริงเหรอเขาเร่งเพราะว่ารถรอเราอยู่ค่ะเราถ้างั้นรีบไปกันดีกว่านะคะไปค่ะด้วยเกือบพุ่งตอนนี้เราลงจากเขาเรียบร้อยแล้วค่ะและตอนนี้กำลังจะเปลี่ยนไปขึ้นรถบัสใหญ่นะคะใช่ค่ะเพราะว่ารถบัสใหญ่นะคะไม่สามารถแบบขึ้นไปบนเขาสูงๆแล้วทางแคบๆได้เนาะแต่ตอนนี้โอเคเรียบร้อยแล้วจะเดินทางต่างเมืองก็นี่ก็เรียกว่าถ่ายเทถ่ายเทรถเล็กไปรถใหญ่โรงแรมที่พักมาไม่ไกลเราก็มาที่วัดฝ่ายอรัญวาสีของสยามวงเราได้พบกับวัดที่สงบร่มรื่นด้วยต้นโพใหญ่อายุ650ปีนั่นก็คือวัดอัสสกิริยาถือว่าเป็นวัดเก่าแก่ที่สุดในแคนดี้เลยก็ว่าได้ค่ะกับต้นโพมีรูปหล่อของพระอุบาลีเถระเจ้าที่คณะสงฆ์จากเมืองไทยนำมาถวายเป็นเครื่องระลึกถึงท่านแสดงว่าวัดอัสสกิริยาแห่งนี้ต้องมีความเกี่ยวข้องกับพระอุบาลีเถระแห่งผู้เสี่ยงชีวิตรอนแรมมากลางทะเลเพื่อประดิษฐานพระพุทธศาสนาบนแผ่นดินศรีลังกาจนสำเร็จเมื่อ260ปีก่อนค่ะสำคัญอันดับแรกก็คือขอบเขตพัทธสีมาดั้งเดิมที่พระอุบาลีเถระและคณะได้ทำพิธีบวชพระภิกษุสามเณรเป็นครั้งแรกในศรีลังกาค่ะท่านเจ้าอาวาสได้เล่าให้ฟังว่าหินเสมาเหล่านี้เดินทางมาพร้อมกับสมณทูตแห่งสยามค่ะแต่โบสถ์หลังเดิมจริงๆได้พังไปแล้วที่เห็นอยู่รวมทั้งพระประธานด้านในล้วนเกิดขึ้นจากแรงศรัทธาของชาวไทยผู้มีใจกุศลทั้งสิ้นค่ะก็เป็นวิหารเก่าแก่ที่สร้างโดยพระเจ้าวิกรมพาหุที่3หลังจากที่พระมารดาของพระองค์สิ้นพระชนลงค่ะภายในวิหารแห่งนี้มีศิลปะแบบศรีลังกาแท้ๆให้ชื่นชมมิว่าจะเป็นพระประธานที่นั่งสงบงดงามอยู่กลางวิหารค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีจิตรกรรมฝาผนังสีสันสดใสเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะพระคุณเจ้าท่านเจ้าอาวาสนะคะท่านได้เล่าคร่าวๆว่าพระเขี้ยวแก้วนะคะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครั้งหนึ่งเมื่อประมาณสัก400ปีที่แล้วได้เคยมาประดิษฐานอยู่ที่นี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะบอกว่าวันแรกของการเสด็จมาถึงเมืองแคนดี้เนี่ยมาประทับอยู่นะตรงกลางที่เราเห็นนี่เลยค่ะเพื่อนใช่ค่ะก่อนที่จะเสด็จไปประทับอยู่ในวันที่เรา
ได้ไปสักการะใช่ค่ะร่วมเดินทางละไมไปกับโก๋ช็อปโดยโก๋แก่AJ DVD Home Theater และเครื่องเล่นคาราโอเกะตอนนี้หลวงพ่ออริยะวังโสก็ได้พาคณะศรัทธามุ่งหน้าสู่เมืองเอลล่ากันต่อค่ะพี่พูดจริงๆนะระหว่างทางก็สวยแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าเราเห็นทั้งต้นสนต้นชาใช่ไหมคะพอมาตรงตำแหน่งนี้ดูสิได้เห็นเหรอเห็นราบตลอดเลยค่ะคุณผู้ชมขาตาจะไม่รู้ราบตลอดเลยเขาแอบซ่อนอยู่ในแว่นนะฝันใช่ไหมฝันว่าจะต้องมาชมบรรยากาศแบบนี้ใช่แล้วค่ะและตรงนี้เนี่ยนะคะคือจุดแวะพักระหว่างทางลัมโบด้าเพราะว่าเขาบอกว่าเนี่ยนะระยะทางที่เราจะไปถึงเมืองเอล่าเนี่ยมันจะค่อนข้างนานนะตรงนี้ก็ให้เราเนี่ยมาแวะพักเพื่อรับประทานอาหารกลางวันใครอยากจะเข้าห้องน้ำห้องท่าก็ทำได้เลยอยากให้ดูน้ำตกนี่ด้านหลังเลยสวยไหมสวยมากเลยแล้วก็อันนี้ก็คือทะเลสาบจากรัมโบด้าเดินทางอีกประมาณ50กิโลเมตรก็จะถึงเมืองเอลล่าแล้วค่ะรัมโบด้าเป็นเมืองเล็กๆที่มีทิวทัศน์สวยงามนะคะเมื่อก่อนเคยปลูกกาแฟแต่ต่อมาเปลี่ยนเป็นปลูกชาค่ะซึ่งเส้นทางที่เราจะผ่านไปถึงเอลล่าก็เป็นแหล่งปลูกชาและผักผลไม้เมืองหนาวที่สำคัญของศรีลังกาตลอดเส้นทางเลยล่ะค่ะเราจะมาชิมชากันเพราะว่าที่ศรีลังกาเนี่ยนะคะชาเขาขึ้นชื่อมากใช่แล้วค่ะแล้วก็อีกแค่20กิโลเมตรเราจะถึงจุดหมายเราก็เลยแบบว่ามีโอกาสได้แวะชิมชาแล้วก็เดี๋ยวจะมีขนมของพื้นเมืองด้วยใช่ใช่ใช่มีคนฝากซื้อชาด้วยแหละจริงเหรอใช่ใช่ศูนย์รวมชาเมืองบันดาราเวลล่ามีชามากมายหลายรสหลายกลิ่นจากแหล่งชาตามเมืองต่างๆทั่วศรีลังกาวางเรียงรายให้เลือกจนจุใจเลยค่ะที่สำคัญมีให้ซื้อแล้วก็ยังมีให้ชิมอีกด้วยนะคะบอกเป็นขนมพื้นเมืองใช่ไหมคะพี่น้ำผึ้งใช่น่าสนใจมากเลยของกินพื้นเมืองนี้นะคะเรียกว่าเป็นอาหารที่นิยมทานกันในช่วงเช้าและเย็นของชาวศรีลังกาค่ะดูแล้วก็เป็นของทอดทั้งหมดเลยนะคะแต่มีส่วนผสมและมีไส้ที่ต่างกันเท่านั้นเองค่ะเดี๋ยวเราจะต้องเผชิญวิบากกรรมเล็กน้อยด้วยการขึ้นไปตามที่พักตามภูเขาที่รายล้อมเขาเรียกเป็นสลิปปี้วิลเลจ
ชื่อก็แปลว่าแสดงว่าเป็นความสุขอันหนึ่งที่ว่ามันบ่งบอกถึงเป็นความสงบในป่าเป็นหมู่บ้านเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติต้นไม้ภายภูเขาเนี่ยเหลือเชื่อนะพึ่งว่าจะมีที่บริสุทธิ์อยู่บนประเทศหรือเกาะลังกาบ้านเมืองตรงนี้นี่เป็นเชิงบ้านเมืองที่พัฒนาแล้วแบบอาณานิคมในสมัยที่อังกฤษเขาครอบครองในโปรตุเกสถ้าเป็นผลดีก็เขาพัฒนาความเจริญในด้านการท่องเที่ยวท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ต่างจากประเทศไทยเชิงอนุรักษ์ในวิถีพุทธ1ชาวบ้านยิ้มแย้ม2มันมีโจรผู้ร้าย3ไม่ทำลายธรรมชาติ4ปฏิบัติธรรมสวดมนต์ไหว้พระถ้าไปได้ไปทำได้เจริญแน่นอนโอ้ยสาธุค่ะทางละไมไปกับธนาคารกสิกรไทย AJ DVD Home Theater และเครื่องเล่นคาราโอเกะอรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ชมโอ้โหเพิ่งแอบหนีน้อยอะค่ะขึ้นมาชมบรรยากาศแต่เช้าก่อนเลยก็โอ้โหแดดขึ้นเรียกว่าพระอาทิตย์ขึ้นเร็วมากๆนะคะแดดจ้าตอนนี้เนี่ยนะคะ6 โมงกว่าเองค่ะนี่ค่ะมองไม่ได้แล้วอะ หลวงพ่อค่ะเดี๋ยวหนูตามหลวงพ่อเข้าไปข้างในเลยนะคะวัดศรีสุมนารามเป็นวัดเก่าแก่อายุประมาณ600ปีค่ะวันนี้ที่วัดดูคึกคักผู้คนหลั่งไหลมาด้วยชุดแต่งกายสีขาวสะอาดตาในมือถือดอกไม้ที่เตรียมมาบูชาพระและใบพลูที่มีความหมายแทนคำอวยพรค่ะและวันนี้ชาวบ้านมารวมกันมากมายอย่างนี้ก็เพื่อต้อนรับพระอาจารย์อริยวังโสและผู้เดินทางร่วมกับหลวงพ่อจากประเทศไทยค่ะฟังแล้วรู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นจังเลยค่ะเอลล่าต้อนรับพระอาจารย์อริยวังโสอย่างยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นการแสดงในพิธีของกษัตริย์และทางศาสนาที่สืบทอดกันมานานนับ 2,000 ปีถือว่าเป็นแคนเดียนแดนซ์ที่ประทับใจพวกเราทุกคนที่สุดเลยค่ะการที่หลวงพ่อได้มาวัดนี้เนี่ยนะคะมีวัตถุประสงค์ใดแบบเป็นหลักบ้างคะก็คือหลวงพ่อเดิมดำริว่าอยากจะมาหาที่ภาวนาปรีเวกหลีกจากเมืองไทยมาศรีลังกาหรือไปประเทศที่มีมุมที่สงบเป็นธรรมชาติแล้วก็มีพระสงฆ์ที่เป็นลูกศิษย์ชาวอินเดียกับที่เชื่อมโยงทางศรีลังกาก็ติดต่อกันจนมาถึงที่นี่ที่นี่ก็เรียกว่าถวายขอให้มาเป็นประธานสงฆ์ที่นี่ก็กำลังสร้างเมดิเทชันต่างๆสร้างห้องกันเลยก็ช่วยกันสร้างห้องเล็กๆเพื่อให้ชาวบ้านแถบนี้ได้มีที่ปฏิบัติธรรมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกัน
และก็ไม่ผิดหวังเลยที่มาตลอดทางจนถึงตรงจุดนี้อันจุดประสงค์จริงๆก็คือนอกเหนือจากส่วนตัวแล้วเนี่ยเมื่อมาเห็นแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งเราควรสนับสนุนให้ชาวศรีลังกาได้มีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมมากกว่าแค่เพียงเชนติ้งหรือสวดมนต์ชาวศรีลังกาก็มีความน่ารักทางพระพุทธศาสนาคือที่เพิ่งเห็นการต้อนรับเหมือนคนไทย 30-40 ปีที่แล้วถ้าเรามาช่วยกันอนุรักษ์ให้พุทธศาสนาเนี่ยอยู่ในถิ่นของคนดีได้ถิ่นคนดีอยู่ที่ไหนพระพุทธศาสนาอยู่ที่นั่นพระพุทธศาสนาอยู่ที่ไหนเราอยู่ที่นั่นและเราจะมีความสุขนี่คือสิ่งที่หลวงพ่อว่าจุดประสงค์ที่ธรรมดามากๆเลยว่าทำดีที่ไหนได้หลวงพ่อว่าเราไม่ตระหนี่ไม่ขีดเนี่ยไม่ตระหนี่ไม่ขีดในบุญในความรู้เราในบารมีเรามีที่ไหนโปรยปลายไปนั่นเหมือนฝนตกลงมาสาดลงมาไม่ได้เลือกที่รักมักที่ชังตรงนี้คือจุดประสงค์ของหลวงพ่อคือสอนธรรมะเชิงภาคปฏิบัติทำให้ดูบอกให้รู้ชี้ให้เห็นไม่จำเป็นต้องอ้างตำราคาบคัมภีร์ทำเลยวันนี้เรามาทำความดีกันสอนธรรมะเชิงภาคปฏิบัติให้เขาเห็นว่านี่คือพระพุทธศาสนาเราทั้งสองคนนะคะได้มีโอกาสติดตามหลวงพ่ออริยวังโสมาถึงดินแดนแห่งพระพุทธศาสนานะคะในการที่เรามาแสวงบุญครั้งนี้เนี่ยเราก็ขอนำบุญนี้นะคะมอบให้กับคุณผู้ชมทุกท่านที่อยู่ทางบ้านด้วยนะคะขอให้ทุกท่านเนี่ยร่วมกันอนุโมทนาในบุญกุศลที่พวกเราได้มาแสวงบุญนะคะกับคณะศรัทธาโดยเฉพาะหลวงพ่อนะคะก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยได้อนุโมทนาบุญกับหลวงพ่ออริยวังโสด้วยค่ะว้าพี่น้ำผึ้งเผลอแป๊บเดียวเราก็ต้องกลับเมืองไทยกันแล้วเหรอคะเนี่ยยังไม่จุใจน้อยเลยอ่ะอย่าว่าแต่น้อยเลยพี่ก็เช่นกันจ้ะแต่งานเลี้ยงต้องมีวันเลิกราแล้วโอกาสหน้าเราค่อยมาเยือนประเทศศรีลังกากันใหม่เนาะความประทับใจมากมายที่เราได้สัมผัสกันในครั้งนี้จะเป็นความทรงจำที่สวยงามให้เราได้เก็บบันทึกไว้อย่างไม่ลืมเลือนและเราก็หวังว่าคุณผู้ชมคงมีความสุขกันทั่วหน้ากับภาพสวยๆพร้อมบุญมากมายที่เราหอบมาฝากผ่านจอสี่เหลี่ยมให้คุณผู้ชมถึงบ้านกันนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ